เราจะบอกนะคะก็แต่ตอนนี้ไม่เคยเล่นนะคะค่ะทัศนคติหรือแนวคิดในการดำเนินชีวิตที่ไม่เกี่ยวกับงานก็ทัศนคติเนาะก็เป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเลือกความสบายใจถ้าเราแฮปปี้ที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะคะแล้วก็ในการคบคนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเหมือนเขาเรียกอะไรให้ใจไปก่อนถึงแม้ว่าบางทีอาจจะผิดหวังซึ่งเคยผิดหวังมาแล้วนะคะก็ให้ใจเขาไปก่อนแล้วก็ถ้าเราอยากได้ความจริงใจจากเขาเราก็ต้องจริงใจจากเขาก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ให้ความจริงใจกับเรามาก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเขาก็ไม่มีบุญประมาณนั้นทัศนคติในการทำงานก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าทุกๆงานที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราตั้งใจทำงานไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงแล้วแต่เราจะได้รู้สึกแย่กับตัวเองว่าตอนนั้นทำไมเราไม่ตั้งใจนะคะเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่ทำให้สวยกันตลอดด้วยตอนนี้เหรอคะก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่นะคะก็ส่วนใหญ่ถ้าดูแลตัวเองก็จะพยายามทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะส่วนใหญ่ก็ถ้าวันไหนไม่ได้มีเวลามากตอนนี้ก็คือจะติดวิ่งนะคะพยายามวิ่งวันให้ได้เยอะๆค่ะแล้วก็จะได้เบิร์นได้แข็งแรงนะคะพี่บีนิยามโลกส่วนตัวของบีหน่อยค่ะก็ชอบอยู่กับตัวเองค่ะแล้วก็ชอบคิดนู่นคิดนี่ของตัวเองบางทีก็บางอารมณ์ก็เป็นคนพูดเยอะบ้างแล้วแต่ฟิลนะคะแต่บางทีก็ไม่พูดเลยบางทีก็เงียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือโลกส่วนตัวของบีพี่บีชอบสีอะไรมากที่สุดคะชอบสีแดงค่ะจริงชอบทุกสีแหละค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าสีแดงมันสีที่ร้อนแรงดีนะคะพี่บีถ่ายละครเดียวจังใกล้จะได้ดูเรื่องไหนบ้างคะตอนนี้ก็จะมีเรื่องอะไรนะเสน่หาข้ามเส้นค่ะหน้าจอแอร์เร็วๆนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีสไปซ์อีกเรื่องนึงค่ะแต่ไม่บอกว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามค่ะเร็วๆนี้แน่นอนค่ะพี่บีมีอาชีพในฝันตอนเด็กๆไหมคะทำไมถึงอยากเป็นเด็กๆอยากเป็นหมอแต่ไม่เป็นหมออะไรก็ได้นะคะแล้วก็อย่าเป็นแอร์โฮสเตสค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบแอร์โฮสเตสนี่มันสวยนะเหมือนคนไทยเลย นะคะแต่งตัวสวยอยู่บนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยเคยมีใครบอกไหมคะว่าพี่บีกับพี่โอแกนเหมือนฝาแฝดเลยตอนเข้าวงการมาใหม่ๆค่ะมีคนจำผิดเยอะมากเลยว่าเอ๊ะนี่โอแกนหรออะไรเงี้ยบีบอกว่าไม่ใช่ค่ะนี่บีน้ำทิพย์ค่ะส่วนพี่โอแกนก็จะโดนทักว่านั่นบีน้ำทิพย์นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราสองคนค่อนข้างเหมือนกันตั้งนานแล้วอะค่ะคือมีคนทักบ่อยเหมือนกันนะคะว่าสลับกันตลอดนะคะก็พี่โอแกนก็เป็นพี่สาวที่สนิทมากๆคบกันมาแบบน่าจะก็18ปีอะก็เท่ากับในวงการเลยบีเข้ามาแรกๆก็เจอพี่โอแกนประมาณแบบเร็วมากค่ะแล้วก็คบกันจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเคยมีใครพี่บีไลฟ์บ่อยๆอยากใกล้ชิดมากขึ้นจริงๆก็อยากไลฟ์นะแต่เป็นคนอย่างที่บอกไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าโหชอบโซเชียลมากขนาดนั้นนะคะก็เป็นคนมีโลกส่วนตัวค่ะเลยไม่ค่อยไลฟ์บ่อยนะคะก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพยายามไลฟ์แล้วกันนะคะใกล้สอบแล้วค่ะขอกำลังใจหน่อยค่ะขอให้ทุกคนนะคะที่กำลังสอบนะคะก็ขอให้สอบได้เกรดดีๆค่ะก็